ง่ายๆเขาเสียบปั๊บต่อวงจรทุกอย่างครบเนาะลิกวาลอยู่ตรงนี้คนการต่อที่นี่การต่อนะอ่าฮะการต่อครับพี่ก็ต่อตรงนี้จะส่งเข้า ICU หนูด้วยนะจ้าต่ออย่างนี้นะฮะตัวนี้เรียกว่าลิกวาลคือลมที่สำหรับคนไข้หายใจออกเองอยู่ตรงนี้รูตรงนี้ต่างจากรูตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นรูให้ออกซิเจนจะมีจุอันนี้ไม่มีจุนะฮะอันนี้ก็ฟิกทั่วไปปกตินะครับตัวนี้หม้อน้ำใส่น้ำให้ความชื้นดึงอย่างนี้นะฮะแล้วก็ดึงอย่างนี้ออกอ๋อก็ดึงนี่ทุกครั้งเหรอคะอ่าใช่ฮะแต่ที่จริงไม่ควรหักออกอย่างนี้เพราะมันน้องวันก่อนน้องกดตรงนี้ตรงไหนตรงนี้ไหมแล้วก็ดึงออกมาเติมได้ดึงออกมาเติมก็ได้อย่างนี้ก็ได้อหักดิบมันก็ได้ปล่อยมันอารามไปแล้วก็ดึงก็ได้ใช้วิธีเร็วนี่ฮะอย่างเงี้ยก็ได้ใส่ปุ๊บเร็วแล้วก็กดน้ำนี่ก็ได้ตรงไหนตรงนี้ดึงนี้ง้างก่อนดึงออกดึงดึงออกดึงแล้วก็หยอดลงไปมันจะมีมีนมันอยู่มีนแม็กอยู่ตรงนี้ใส่ไปปุ๊บจะหักดิบก็ได้เราไม่ต้องสต็อปเครื่องก็ได้มันค่อยอารามแป๊บนึงเดี๋ยวไม่ถึงนาทีถ้า2ตัวนี้มันแยกออกจากกันมันจะอารามมั้ย2ตัวนี้แยกออกจากกันไม่อารามไม่อารามจะมีมันต้องจะเป็นต้องใช้น้ำโอเคครับเนาะเพราะมันมีตัวเซนเซอร์ของมันที่เชื่อมกันอยู่นะฮะพอสอดเสร็จกดปุ่มฮะทำงานไฟขึ้นนี่ขึ้นทุกอย่างวอร์มเครื่องเสร็จเรียบร้อยปุ๊บตั้งค่าตั้งค่าง่ายๆไปที่เมนูกดขึ้นลงตรงไหนก็ได้อ่ะฮะเสร็จแล้วปุ๊บไปที่คําว่า setting กดเครื่องหมายลงอ่ะแล้วก็กดไปกดซีเล็กฝั่งนี้กดตามลูกศรเลยอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บอันนี้คือโหมดมีอะไรบ้างดูนะฮะสมมุติว่าโหมดนะฮะแล้วก็เลือกเนี่ยฮะก็จะมีโหมดอะไรบ้างมี ST มี S คือสปอนมี CPAP มี AVAP คือการันตีวอลลุ่มนะแล้วก็มีเพชเชอร์คอนโทรลแล้วก็กลับมาที่เดิมแทมเมดแล้วก็กลับมาที่เดิมวนกันไปเรื่อยๆคลิกไปที่มันต้องการแล้วเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหาอย่างปกติสมมติโอเคตั้งค่าอย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บตั้งค่าเสร็จทำยังไงโอเคคอนเฟิร์มเสร็จฟินิชจบทำงานโอเคหมดนี้ใช่ไหมใช่เรียบร้อยนะฮะก็จะคอนเฟิร์มมาเป็นโหมด SNT โหมดตรงนี้นะฮะฟินิช X ทำงานง่ายๆเทเลปีเลยเรียบร้อยตั้งค่าเสร็จคอนเฟิร์มว่าโหมด SDT โหมด S/T นะฮะมันก็จะค่อยๆ Spawn and Hermit ก็เคยตั้งเป็นโหมดไหนใช่ Spawn and Hermit เพราะมันมี I กับมันมี PI กับมันมี Peak Pressure นะฮะมันมี iPad ePad ถ้ามี iPad ePad เมื่อไหร่จะเป็น S&T แต่ถ้า CPAP เราจะตั้งแต่ปี๊บอย่างเดียวได้ปี๊บอย่างเดียวไม่จำเลยนะฮะการทำงานเป็นแค่นี้ครับพี่ถ้าคนไข้เราต้องเข้าไปตั้งเลทต้องอะไรเหมือนเดิมเลทตั้งเลทตั้งได้เข้าไปเมื่อกี้อีกตรงข้างล่างก็เลื่อนไปเรื่อยๆจะมีเลทมี TI อะไรเงี้ยถ้าคนไข้หายใจเองจะมีปุ่มแมปตรงนี้เห็นไหมฮะปุ่มกลมๆถ้าไม่หายใจแสดงว่าเครื่องคอนโทรลให้หมดแต่ถ้าเป็นโหมด CPAP ถ้าว่าก็คือเลทอะถ้าสมมติไม่หายใจเองอะถ้าต่อ CPAP แล้วมันคุณไม่หายใจเองหายใจเงี้ยจะเด้งขึ้นเด้งลงแต่จะไม่เกิน16หมอจะตั้งไว้16อีกประมาณนี้นี่ฮะการทำงานง่ายๆตัวนี้คือฮิวมิดคือตัวนี้เร่งโฟได้เลข2เลข3เลข4เลข5เลข0เลข1เลข2เลข3เลข4เลข5ได้5วนกลับมาที่เดิมปกติก็2ทั่วไปชื้นไม่เยอะนะฮะแค่นี้การทำงานครับพี่สต็อปเครื่องกดไปที่ปุ่มเปิดแล้วก็โอเคแค่นี้สต็อปหรือสแตนบายถ้าปิดกดอีกทีนึงก็เยียดเหมือนกันแค่นี้กันถ้ากลับมาใช้กดนี่ฮะกดอาทิลปีก็เซตเดิมค่าเดิมหมดปิดเครื่องเปิดใหม่ก็ยังเดิมอยู่นะฮะมันก็จะทำไปเรื่อยๆอ่ะโอเคในส่วนของเครื่องช่วยหายใจต่อไปเป็นเครื่องผลิตเปิดปุ่มฮะพี่นะฮะต่อปกติก็คือเหมือนตอนไปไล่โรงพยาบาลต่อปั๊บเราไปที่คอคนไข้ตรงนั้นฝั่งนี้เป็นฝั่งโฟลว์ที่เป็นคนไข้ฝั่งนี้เป็นพ่นยาส่วนมากเราไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าไม่ได้พ่นเราก็จะไม่พูดถึงอ่ะปกติเราให้ปีนปุ่มได้เลยได้ถึง10ลิตรจะค่อยๆไต่ระดับลงไปอันนี้ไม่รู้ล่าสุดไม่เป็นไรครับก็ประมาณ5-6สมมติว่าเอาไว้6สมมติว่า6ก็แค่นี้ฮะก็ต่อเข้าคนไข้การทำงานมีแค่นี้ฮะในส่วนของเครื่องผลิตออกซิเจนสมมติว่าเคสใดเคสหนึ่งมีการที่จะพ่นยาเราต้องลดออกซิเจนฝั่งนี้ลงก่อนนะฮะเพราะนะฮะลดลงให้เป็น0เสร็จแล้วก็พ่นยาสมมติว่าพ่นยาที่6 ลิตร 5 ลิตรก็ประมาณนี้อันนี้คือถ้าแบบเปิดหมดนี่ก็คือได้6 ลิตร 100% ได้6 ลิตร 100% แล้วได้ออกซิเจนในการพ่นยาด้วยไม่ใช่ลมธรรมดาแต่
การผลิตออกซิเจนกับการพ่นยาจะทำคู่กันไม่ได้จะต้องเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ต้องลดระดับมันลงนะฮะนะฮะที่ออกมาไม่ใช่ลมธรรมดาเป็นออกซิเจนเหมือนฝั่งนี้เลยแต่เราจะล็อกไว้ว่าฝั่งนี้ไว้พ่นยานะฝั่งนี้ไว้ทำงานนะเรื่องก็ทำงานปกติใช่ฮะตรงนี้เป็นเวลาที่กำลังดำเนินการไปเรื่อยๆเวลาตรงนี้นะฮะเวลาการเปิดเครื่องของเครื่องครับมันจะจำมาอยู่ปิดก็ขึ้นพี่ปิดก็ไม่ลดจะเป็นชั่วโมงชั่วโมงใช้งานไปเรื่อยๆเป็นนาทีแล้วก็บวกเป็นชั่วโมงไปเรื่อยๆนะฮะตรงนั้นคือให้คอนติเนียลได้เลยคอนติเนียลไม่ต้องหยุดนะฮะเครื่องไม่รอนะสมมติว่าปิดพ่นยาเปิดให้คนไข้ก็เปิดฝั่งนี้สมมติระบบนี้แค่นี้นะฮะเครื่องก็ทำงานได้เป็นปกติโดยที่เครื่องไม่อะลามเพราะว่ามันไม่ได้ไปมิกกับเครื่องมันอยู่ที่หอคนไข้นะฮะให้ถ้าพ่นยาก็ไม่อะลามพ่นยาอะลามเอาเหมือนเดิมเหมือนเดิมอะลามเพราะว่าออกซิเจนไม่อะลามเพราะออกซิเจนมันต่อที่หอคนไข้ตรงนี้แล้วให้เราคือแค่ว่าอยากได้ FiO2 อันนี้ก็ต่อออกซิเจนตรงนี้ได้เลยใช่มั้ยต่อออกซิเจนตรงนี้ฮะจะมีพอร์ตออกซิเจนอยู่แต่อาจจะต้องตัดเป็นรูหน้าที่หนูดึงไม่ได้อ่ะมันเหนียวหนูก็ต้องมาต่อตรงเนี้ยได้คือต่อตรงไหนก็ได้ให้ใกล้คนไข้ที่สุดแต่พอดีใช่หรือแต่หนูมันดึงไม่ได้แล้ววันนั้นยังดึงได้อยู่เลยเนี่ยต่อก็ได้แต่พอดีมันดึงไม่ออกแต่พอดีวันนั้นมันมีพอร์ตตรงนี้พอดีเพราะเครื่องนี้มันมีพอร์ตตรงนี้ก็เลยเสียบพอร์ตแต่ต้องตัดตรงรูจมูกทิ้งแล้วก็ให้มันเหลือแต่ควันไว้ดีกว่าอะแดปเอาที่นี่ที่การทำงานง่ายคนไข้ส่วนมากเจาะคอกลับบ้านอยู่แล้วเราก็ใส่เทคีออสก็ได้ได้เลยเป็นนี้ก็ได้ขออย่างเดียวขอให้ผู้ตามผู้ลูกสาวหรือไม่ต่ำกว่า90แล้วไม่ร้อยแต่อยู่ประมาณ98 99ความบริสุทธิ์ออกซิเจนจะดีออกซิเจนจะไม่ได้บริสุทธิ์ล้วนการดูแลรักษาเราในโรงพยาบาลเราเอากระบอกน้ำแก้ระบบแก้ที่บ้าน